ดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆอยากแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูง่ายๆที่จะมาแบ่งปันกันนะคะคือเห็ดเข็มทองพันเบคอนย่างค่ะจะย่างหรือจะอบหรือจะทอดก็ได้กันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่ค่ะเบคอนเห็ดเข็มทอง1แพ็คค่ะแล้วก็ป้าไปได้หน่อไม้ฝรั่งมาต้นเล็กเกินไปนะคะนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมาจิ้มฟันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็จะไปทำความสะอาดเขาก่อนนะคะคือเราจะตัดส่วนรากเขาทิ้งไปนะคะแล้วก็ล้างส่วนดอกของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะนี่เราก็ล้างเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จับเขามาแบ่งนะคะอย่างนี้แล้วก็ใช้เบคอนพันลงไปค่ะจะใช้เบคอนทั้งแผ่นก็ได้นะคะแต่นี้ป้าแบ่งครึ่งเอานะคะนี่ค่ะพันไปตรงกลางอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้ไม้กัดลงไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จเลยค่ะนี่ค่ะป้าก็พันเรียบร้อยนะคะหมดจนหมดเลยเดี๋ยวเราไปย่างกันเลยค่ะค่ะเราก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็เอาเห็ดเข็มทองที่เราพันนี่แหละค่ะลงไปย่างเลยนะคะถ้าเป็นจะทาน้ำมันนิดหน่อยก็ได้นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเบคอนเขาก็จะมีน้ำมันออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆกลับเขานะคะค่อยๆหมุนเขานะคะเริ่มจะมีน้ำมันออกมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราย่างจนเสร็จเลยค่ะค่ะเคล็ดนี้ของป้าก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จเลยค่ะทีนี้เราก็มาย่างเซตที่2กันจะมีหน่อไม้ฝรั่งด้วยแต่ต้นน่ารักมากค่ะน่ารักเหลือเกินต้นเล็กจัดเลยก็เรียบร้อยค่ะสุกแล้วถ้าเราชอบเกรียมก็ปิ้งให้เกรียมๆได้นะคะตามชอบเลยแค่นี้เดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันได้เลยค่ะก็เรียบร้อยค่ะเห็ดเข็มทองพันเบคอนย่างของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเวลาเราเสิร์ฟนะคะเอาไม้กลัดออกนะคะเนี่ยค่ะโทษนะคะเนี่ยไม้กลัดอย่างนี้ค่ะเอาออกให้หมดนะคะเขาก็อยากจะทรงตัวอยู่ค่ะเราจะเสิร์ฟพร้อมกับนี่ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเราจะราดไปเลยค่ะวันนี้เลยมาทำรับทานกันดูนะคะเมนูนี้อร่อยนะคะจะว่าสุขภาพก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีมันเยอะค่ะค่ะลองทำรับทานกันนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะง่ายๆอร่อยค่ะ